วันนี้จะขอเล่าถึงที่ได้มาคุยกับหลวงพ่อกราบถามท่านถึงการขอพิสูจน์ว่าที่มาเห็นวิมานท่านไม่ได้นึกจะไปให้เห็นตัวเองท่านไม่ว่าอะไรก็รู้ว่าเรามันดื้อที่สงสัยท่านว่าเอาสิอยากพิสูจน์ก็ข้าพเจ้าจึงอธิษฐานว่าถ้าเห็นนี่เข้าใจข้าพเจ้าคิดเองแล้วก็ขอให้ภาพนี้หายไปคือขอเห็นได้ก็ต้องหายได้เหมือนกับที่เราเคยคิดอะไรให้เห็นก็เห็นถ้าไม่คิดให้เห็นมันก็ต้องไม่เห็นด้วยปรากฏว่าพอมองมาอีกทีนึงเห็นตัวเองมาลอยฟอยอยู่หน้าประตูวิมานท่านมองเข้าไปเห็นนั่งท่านนั่งหัวเราะอยู่ข้างในท่านว่ามันหายเหมือนกันแต่แกหายไม่ใช่วิมานฉันกราบท่านว่าเป็นข้อพิสูจน์กำลังใจของหนูด้วยเจ้าค่ะท่านไม่ว่าอะไรเพราะเห็นว่ามีความสงสัยก็ถามด้วยอยากรู้ไม่ใช่มาลองกันเล่นๆข้าพเจ้ามากราบสมเด็จองค์พระพุทธกษกกราบถามท่านว่าเวลาหลวงพ่อทำพิธีอะไรท่านเสด็จมาทีไรบางท่านรู้สึกรับสัมผัสแบบปวดหัวหรือหนักๆที่หัวแต่หนูไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากรู้ว่าท่านเสด็จท่านว่านั่นเป็นลักษณะของเขาเธอก็เป็นของเธอพ่อเธอเองเวลาท่านมาก็ไม่เห็นเขาหนักอะไรเมื่อเธอต้องการให้หนักอย่างเขารีบกราบทูลท่านว่าไม่เจ้าค่ะท่านแต่สงเคราะห์ว่าเอาใจใส่ดูเวลาพ่อเธอไว้นะจำที่ท่านสร้างไว้เอาไว้เจริญรอยตามสังขารท่านแย่เต็มทีอีกไม่นานหมั่นเพียรนะลูกนะหนังสือทุกเล่มยังเป็นประโยชน์กับเธอเก็บรักษาไว้วันนี้ตอนบ่ายๆพวกลูกๆมาส่งพ่อกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพงท่านโปรดสงเคราะห์จนนาทีสุดท้ายใครสังเกตบ้างว่าภาพที่หลวงพ่อยืนที่หน้าต่างรถไฟยิ้มมาที่พวกเราซึ่งนั่งคุกเข่าพนมมือนั้นเหมือนกับภาพอะไรตอน2นาทีก่อนรถไฟออกข้าพเจ้าเดินลงรถผ่านการ์ดรถคนหนึ่งเขาคุยกันว่าคณะอะไรวะจะไม่ทันได้ยินเสียงเพื่อนเขาตอบใจข้าพเจ้าก็ตอบไปเองว่าก็คณะพระพุทธเจ้านะสิวันอาทิตย์แรม13ค่ำเดือน9วันนี้เปิดเทพหลวงพ่อที่ท่านขึ้นพระกรรมฐานรู้สึกจิตน้อมได้ดีกระสินแสงสว่างที่จับก็มีประกายนิ่งสดใสเป็นพิเศษจิตคงจะเบามากเพราะเมื่อคืนฟังเทพไปจนหลับตื่นกลางดึก3ครั้งตื่นครั้งไหนก็เปิดฟังทุกครั้งวันนี้ตื่นตีสามครึ่งขึ้นพระกรรมฐานเสร็จก็ตีสี่พอดีรู้สึกเหมือนอยู่ในวัดท่าสูงเริ่มกำหนดกสิณความจริงไม่คิดจะเล่นกสิณอะไรแต่ตั้งแต่ฝึกนมัสการเป็นต้นมาใจก็อยากจับแต่ภาพกสิณดวงนี้เพราะเป็นการดูจิตของตนไปด้วยวันไหนจิตเราขุ่นภาพกสิณก็ไม่สดใสเท่าเคยก็รู้ว่าเราขุ่นเพราะอะไรวันนี้พอขึ้นมากราบสมเด็จองค์ปฐมยังไม่ทันที่ข้าพเจ้าจะทูลท่านว่าอะไรก็ได้ยินเสียงท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุน้อยเธอจงพูดเป็นผู้มีความภาคเพียรในการสร้างปรมัตถบารมีนี้เถิดข้าพเจ้าอุบไปสักครู่เพราะไม่ทันข้าพเจ้าจะกราบขออนุญาตหลายท่านท่านก็ตรัสมาดังนี้จึงกล่าวได้แค่สาธุแล้วลงมาชั้นจาตุเลยดูกำลังใจมันเอิบอิ่มไม่ยอมมาเลยไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนึกแตกใจอยู่หน่อยที่ท่านเรียกภิกษุน้อยจะถามท่านนั้นมันไม่กล้าแน่ๆลงมาชั้นจาตุเห็นท่านแยกสุวรรณยืนเด่นก่อนองค์อื่นแล้วจึงเห็นอีก3องค์พอมาถึงท่านท้าทัตรสท่านก็พูดอีกว่าท่านชื่อกุเรปันแล้วท่านก็ยิ้มท่านคงขันที่ข้าพเจ้าต้องมากราบถามหลวงพ่อด้วยความกลัวและใจหายว่าทำไมชื่อองค์ที่สี่จึงเป็นกุเรปันไม่ใช่เท้าทศรถถามกิธีท่านก็ยืนคำเดิมจึงต้องมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อว่าก็ชื่อเดิมเขาสิ
ห็นชื่อเปลี่ยนเลยนึกว่าของปลอมแล้วไอ้ขี้หมาหลวงพ่อว่าอย่างนี้หลวงพ่อว่าเวสสุวรรณก็เป็นเพียงตำแหน่งชื่อเดิมเขาก็มีเลยอายเสียสุดแย่ก็วันนี้นึกว่าเป็นไงก็เป็นการโดนหลวงพ่อด่าแล้วหายข้องใจดีกว่าแข็งใจไปไม่ได้เรื่องวันนี้จะขอท่านทั้งสี่ดูเทวดาและวิมานเท่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยเห็นอาจารย์ทับก่อนใครกายสวยขึ้นแต่ก็ดูไม่อิ่มเอิบนักบอกว่าจะคอยช่วยเหลือเห็นวิมานที่สวยมากหลังหนึ่งเธอเป็นนางฟ้ามีบริวารมากเธอให้เห็นกายเมื่อเป็นมนุษย์เป็นสาวพม่ามีฐานะดีหน้าตาซื่อๆเย็นๆเธอคอยช่วยอุปการะเลี้ยงดูเด็กยากจนและการเลี้ยงดูก็ให้ความอบอุ่นอย่างดีเป็นคนมีจิตเมตตาเธอให้เห็นภาพตอนตายนี่ถูกฆ่าตายมันมากันในบ้านเข้ามาฆ่าในบ้านมากันหลายคนด้วยเรื่องขัดผลประโยชน์กับพ่อเธอมองเห็นบ้านเธอแล้วไม่ใช่บ้านเฉยๆเหมือนคฤหาสน์มากกว่าวิมานหลังถัดไปเป็นสมัยเป็นมนุษย์เธอชื่อยายแซ่นทำบุญถือศีลฟังเทศทุกวันพระเห็นเป็นคนอยู่สวนผิวขาวผมหยิกนิดๆเธอว่าไม่ได้ไปทำบุญที่ไหนมากไปก็ไปวัดใกล้บ้านไม่ได้แต่งงานวันที่ตายโดนงูกัดตายด้วยบุพกรรมปางก่อนพอมาถึงวิมานหลังนี้นึกถึงท่านแม่อยากให้ท่านพาเที่ยวนึกปุ๊บท่านก็มาทันทีท่านชี้ไปที่วิมานหลังหนึ่งให้เข้าไปใกล้ๆเห็นนางฟ้านางหนึ่งท่านเห็นท่านแม่เธอทักว่าท่านแม่เจ้ามาโปรดถึงแดนนี้ด้วยเจ้าคะท่านว่าลูกฉันขอชมหน่อยนะจ๊ะมองไปเห็นเธอกำลังขยี้อะไรขยุกขยุยเข้าไปใกล้จึงเห็นว่ากำลังเด็ดก้านมะลิออกเธอเล่าว่าสมัยเป็นมนุษย์เธอเป็นคนมีฝีมือในการทำดอกไม้บูชาพระช่างคิดช่างประดิษฐ์เมื่อโดนไฟคลอกตายใจประวัติไปถึงหน้าที่นี้ว่าใครจะทำแทนเธอได้มาอยู่บนนี้จึงรับหน้าที่เป็นผู้จัดหาดอกไม้ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนชาวเทศัญจาตุทั้งหมดถามเธอว่าบนนี้ทำไมจึงมีดอกมะลิและกุหลาบเหมือนในเมืองมนุษย์เธอว่าเพราะความตั้งใจจะทำถวายต่อเธอจึงได้มาทำเหมือนเมื่อเป็นมนุษย์ทุกอย่างวิมานหลังต่อมามีความงามน้อยที่สุดหลังเล็กและรัศมีกายก็พลอยดูไม่สุขสว่างเท่าใดนักเธอว่าสมัยเป็นมนุษย์เธอทำบุญบำเพ็ญภาวนาแต่จิตใจแคบไม่ชอบคบหาใครเอื้อเฟื้อใครเพราะหวังว่าตนทำบุญแล้วผลบุญก็น่าจะเกิดกับตนอยู่แล้วจึงไม่เคยชักชวนแนะนำใครทำบุญเลยตอนตายก็ตายคนเดียวด้วยอาหารเป็นพิษอยู่บนนี้ทำหน้าที่เล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆอันสำคัญก็ไม่ได้รับบัญชาเทวดาองค์ต่อมาท่านแนะนำให้ดูว่าคนนี้เคยฆ่าหมูตายแต่ตายไปแล้วก็ยังได้มาเป็นเทวดาเพราะเหตุใดท่านเล่าว่าสมัยเป็นมนุษย์เป็นชายชาวจีนมีพ่อเมียและลูกเล็กๆอีก3คนเป็นตระกูลยากจนเลี้ยงหมูขายแต่ไม่เคยฆ่าเองแต่มีอยู่วันหนึ่งเกิดพายุพัดบ้านเรือนพังเสียหายต้องอพยพตามกันมาหาอาหารก็ลำบากเพราะกลายเป็นถิ่นทำกินไม่ได้ไปเสียแล้วสงสารพ่อเมียและลูกโดยเฉพาะพ่อกำลังไม่สบายเลยตัดสินใจจะฆ่าหมูเอามาประทังกำลังกายให้พ่อแข็งแรงขึ้นตัวรู้ว่าเป็นบาปจึงอธิษฐานไปว่าถ้าจะเป็นบาปกรรมอันใดแล้วข้าพเจ้าขอรับเองแต่ผู้เดียวพอประกอบอาหารให้พ่อเสร็จไม่นานท่านก็ถูกฟ้าผ่าตายเป็นสายไหม้กลางลำตัวเหมือนที่ได้ฆ่าผ่าท้องหมูแต่ด้วยอานิสงส์แห่งความกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้าทำให้ได้มาจุติบนสวรรค์ขณะที่ข้าพเจ้าเห็นภาพขนลุกสู้ไปหมดเพราะบังเอิญหมูตัวนั้นเป็นตัวที่เคยร่วมเวรกันมาด้วยแรงกตัญญูทำให้เขาจับเอาตัวนั้นเพราะฉะนั้นผลกรรมจึงไม่เกิดหากล้างกันไปหรือแต่ตัวบุญคือแรงกตัญญูกตเวทิตาหลังจากจบเรื่องชายจริงคนนี้ข้าพเจ้าก็เปลี่ยนไปชมทิวทัศน์แทน
เห็นวิมานเยอะแยะไกลสุดลูกหูลูกตามองไปไม่เห็นมีขอบเขตมองไปทางไหนก็พบแต่แสงระยิบระยับท่านแม่พามาไหว้พระที่พระจุลามณีหลวงปู่ปานท่านเตือนว่าคราวนี้ไม่เป็นไรแต่คราวหลังมากราบพระเสียก่อนนะลูกนะจึงกราบขอขมาท่านความจริงหลวงพ่อท่านก็สั่งมาแล้วเรียกว่าเพลินไปหน่อยขึ้นไปแล้วใจมันสั่งโดยอัตโนมัติเวลาจะไปไหนมันก็รวดเร็วที่เกินกว่าจะทันห้ามได้ข้าพเจ้ามากราบสมเด็จองค์ปัจจุบันเห็นรัศมีท่านสวยงามท่านเปิดให้เห็นเป็นพระภิกษุท่านสวยแบบแขกแขกพระเนตรดำคมแต่แววฉายไปด้วยความเมตตาถ้าใครเคยสังเกตแววตาหลวงพ่อเวลาท่านนั่งเฉยๆหรือพระรูปท่านที่บ้านท่านเจ้ากรมซอยสายลมแล้วไม่ผิดกันเลยท่านโปรดว่ามันศึกษาเข้ารูปต่อไปจะแจ้งเองมากราบพระพุทธกษัตริย์วันนี้ท่านไม่ตรัสอะไรข้าพเจ้าก็ไม่กล้ารบกวนท่านเลยลามากราบหลวงพ่อขอดูวิมานหลวงพ่ออย่างสว่างสวยเท่าที่เป็นจริงเพราะเท่าที่ข้าพเจ้าเห็นรู้สึกว่ายังไม่เต็มที่ท่านก็ทำให้ปรากฏสว่างเหมือนแสงของฟ้าแลบแต่ทรงอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานเท่าที่ข้าพเจ้าจะเห็นหลวงพ่อว่าวันนี้อย่างที่ทำถูกแล้วแต่ไม่ต้องไปตั้งเวลาไว้ก็ได้แล้วแต่กำลังจิตของเราจะไปแค่ไหนวันนี้ก็เอาแค่45นาทีก็แล้วกันข้าพเจ้าลืมตาดูตี 4:45 นาทีพอดีเลยแล้วกลับมากราบหลวงพ่อใหม่ขอไปนั่งในวิมานของตัวเองบ้างเห็นสว่างแต่เทียบกันกับที่หลวงพ่อท่านได้เห็นของท่านแล้วเราดูเมื่อตัวไปถนัดตามันไม่เป็นประกายพลึกแต่สว่างเหมือนเวลากลางวันจะรู้สึกสว่างมากตอนที่ท่านโปรดเตือนอะไรเท่านั้นเพราะตอนนั้นความรู้สึกมันเบาเป็นที่สังเกตว่าเป็นลักษณะเดียวกับอารมณ์ที่เราจับนิมิตกสินถ้าใจมันเกาะอะไรเพียงนิดเดียวกว่าจะให้นิมิตใสเป็นประกายเพราะใช้เวลานานแต่เวลาไหนจิตเบาๆบางทีนั่งคุยกันอยู่นึกจับปุ๊บก็ได้ทันทีตอนก่อนจะเข้าวิมานของตัวเองเห็นเหมือนศาลาเล็กๆลอยอยู่ด้านหลังถัดบ้านเราไปนิดนึงศาลานี้ก็เป็นเช่นเดียวกับศาลาทั่วไปคือไม่มีผนังกำแพงอะไรมีหลังคาและเสาแต่ถึงจะมีแค่นั้นก็ดูแซวคราวไม่แพ้วิมานบนนั้นเหมือนกันนึกในใจว่าเอ๊ะของใครนะเขายังต่อเติมไม่เสร็จได้ยังไงจะว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่เพราะของเราก็ยังอยู่ไม่หายไปไหนนึกถามในใจจบก็ปรากฏให้รู้ว่าพวกเธอทำบุญกับหลวงพ่อท่านเอาไปสร้างอะไรพวกเธอก็ได้ผลตามนั้นถึงได้นึกออกว่ารูปร่างขนาดไม่ผิดอะไรกับศาลาท่าน้ำที่ชื่อศาลารวมน้ำใจพระโยคาวจรเลยนึกถามท่านว่าถ้าพวกหนูขึ้นมาพักที่นี่มันจะพักหมดด้วยเจ้าคะเพราะดูเล็กนิดเดียวท่านว่าขึ้นมามากเท่าไรความกว้างใหญ่ก็มีให้เท่านั้นเพราะอย่างนั้นตอนนี้จึงเห็นเล็กเท่าของจริงเลยเพราะยังไม่มีใครขึ้นไปหลวงพ่อท่านเมตตารู้ว่าพวกเราติดกันเป็นพรวนถ้าขึ้นมาคงมาสังสรรค์กันเหมือนปกติมากราบถามหลวงพ่อเอาตอนหลังเมื่อออกจากสมาธิแล้วท่านว่าเข้าใจคำว่าพระโยคาวจรไหมคือใครก็ได้ถ้าขึ้นมาถึงข้างบนแล้วมีสิทธิ์ขึ้นไปพักได้ทั้งผู้ที่ไม่ได้เข้าพระนิพพานก็มาพักได้พักคุยกันได้แต่ว่าจะมาอยู่ไม่ได้เมื่อข้าพเจ้าได้ขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับได้เห็นเจตนาอันเปลี่ยนไปด้วยเมตตาของหลวงพ่อที่มีต่อลูกหลานอย่างนี้พวกเราถึงติดตามท่านแจเพราะรู้ว่าท่านไม่ทิ้งเรานอกจากเราจะไม่สนใจให้ท่านช่วยเท่านั้นตัวข้าพเจ้าเองก็เหมือนกันแต่ก่อนหลวงพ่อสอนว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมันก็รู้อยู่แค่สุขแต่ตอนหลังนี้เมื่อได้ขึ้นมาเห็นด้วยพระเมตตาของหลวงพ่อทำให้รู้สึกตัวว่าถ้าจิตเราเลวสักนิดเดียวก็อย่าหวังเลยว่าจะได้มาอยู่พระบนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างบริสุทธิ์จริงๆความรู้สึกเหมือนว่าหาผงสักจุดหนึ่งก็ไม่เจออย่างนี้แล้วมานึกเทียบกับตัวเองว่า
เรายังเกาะฝุ่นไว้หนาหลายฟุตถ้าไม่พยายามสลัดให้สะอาดหมดจดแล้วจะหวังขึ้นมาสลัดเอาบนนี้นั้นอย่าหวังคิดแล้วเราก็กลัวว่าจะได้ชื่อว่าได้แต่ยืนมองเข้ามาครองก็ไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ขอเอาเวลาก่อนตายนี้สลัดฝุ่นกิเลสให้ออกไปบ้างเท่าที่จะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็จะพยายามวันจันทร์ที่12แรม14ค่ำเดือน9ตรงกับวันพระเมื่อคืนครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนกายในเราออกไปข้างนอกแล้วก็เวลาล้มตัวลงนอนนี่เหมือนมีสองกายซ้อนลงไปฝันเห็นหลวงพ่อท่านถามว่าเห็นท่านนั่งอยู่แล้วมีพวกเพื่อนๆ นั่งล้อมๆกันท่านถามข้าพเจ้าว่าใช่หรือที่เห็นท่านเป็นสมเด็จองค์ปฐมน่ะตอบท่านว่าใช่เจ้าค่ะท่านก็ยังย้ำอีกว่าใช่แน่นะรับคำท่านว่าใช่เจ้าค่ะท่านว่าเอาใช่ก็ใช่ตื่นจากความฝันแล้วก็คิดว่าสงสัยจะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตเพราะข้าพเจ้าอธิษฐานว่าเหตุการณ์ใดอันจะพึงบังเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องด้วยข้าพเจ้าแล้วขอข้าพเจ้าร่วมเหตุการณ์นั้นได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตแม้แต่ประการใดแล้วก็เปิดเทปฟังไปจนหลับตื่นตีสี่ตื่นตีสาม4:45ทำธุระเสร็จตีสี่ตั้งใจจะทำสมาธิตอนสวดมนต์เลยรู้ว่าวันนี้จิตเราไม่โปร่งเบาหาสาเหตุไม่เจอเลยต้องโทษเอาว่าเหนื่อยเพราะกลับจากต่างจังหวัดแล้วนอนไม่พอเพราะสมาธิไม่ทรงเลยจับกระสินเหมือนเคยก็ไม่เห็นเป็นประกายเพราะเห็นว่าก็เป็นยันไปเรื่อยๆเลยคิดว่าวันนี้ถ้าจะขอนอนทำสมาธิดีกว่าหลับก็หลับไปเลยสรุปผลว่าไปกลับๆไม่ได้เรื่องได้ราวมาพอจับได้สักเรื่องหนึ่งรู้แต่ว่ากลับสมเด็จองค์ปฐมแล้วมองไปมองมาเห็นหลวงอามหาอัมพันธ์ท่านเดินถือไม้เท้าโครงตัวมาเดินตรงมาหาข้าพเจ้าท่านยิ้มเหมือนมาบอกอะไรสักอย่างว่าท่านรู้ที่ข้าพเจ้าไปไหนไหนได้ลักษณะต่อมาก็คล้ายเคลิ้มพูดเรื่องโน้นแล้วกระโดดมาเรื่องนี้เหมือนได้ยินใครมาคุยอยู่เป็นหลายๆพวกแล้วเรานั่งฟังกลุ่มละนิดละหน่อยตอนฟังน่ะเข้าใจเข้าดีทีเดียวแต่พอรู้สึกตัวจะนึกให้ออกว่าเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรกันมันแปลเป็นไทยไม่ออกอาการแบบนี้เกิดกับข้าพเจ้ามานานเคยถามเพื่อนๆก็ยังไม่ได้รับคำตอบคือระหว่างเคลิ้มๆใกล้จะหลับทั้งนั่งหลับหรือนอนหลับก็ตามจะต้องได้ยินเสียงใครคุยกันบางทีนั่งทำงานตอนกลางคืนดึกๆขณะกำลังรู้สึกง่วงแต่เราฝืนจะทำงานก็เหมือนเราไปคุยกับใครอยู่รอบๆข้างคุยกับเขาบ้างฟังเขาคุยบ้างรู้สึกสนุกรู้เรื่องกับเขาดีแต่พอรู้สึกตัวหาคนนั้นยังความรู้สึกยังเหมือนกับว่าเขาอยู่ใกล้ๆอยู่แต่พอลืมตาไม่เห็นเขาซะแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรกันมันคล้ายๆลืมไปหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบตั้งใจว่าจะกลับมากราบถามหลวงพ่อวันอังคารที่13ขึ้น1ค่ำเดือน10กราบสมเด็จองค์ปฐมแล้ววันนี้เห็นพระวรกายท่านแผ่วพราวชัดเจนข้าพเจ้าตรงมาที่พระจุฬามณีกราบพระพุทธกษกท่านได้เห็นเป็นแบบภิกษุมีชพันรังสีสวยสดกราบถามท่านถึงความรู้สึกที่ข้าพเจ้าเมื่อจะเห็นหรือได้ยินตอนเคลิ้มๆท่านว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินอย่าไปใส่ใจกังวลใจอะไรต่อไปเจ้าจะเข้าใจเองข้าพเจ้าก็กราบลาท่านเมื่อท่านตรัสแค่นี้วันนี้ที่พระจุฬามณีเห็นหลวงปู่ปานและหลวงพี่วิชาด้วยหลวงพี่วิชาท่านนั่งถัดจากหลวงปู่มาประมาณ6ที่เหมือนท่านนั่งในดอกบัวแต่ดอกบัวนี้เป็นดอกบัวสีใสๆบางๆเหมือนทำด้วยแก้วแต่มีประกายเป็นทองผสมเพชรท่านนั่งยิ้มทีแรกหลับตาพอข้าพเจ้าเข้าไปกราบใกล้ๆท่านถึงลืมตายิ้มไม่ได้พูดอะไรบอกท่านว่าบางทีหนูจะแวะมาที่วัดท่านเสาหน้าท่านก็ยิ้มอีกเลยคิดว่าเราถ้าจะมารบกวนท่านเสียแล้วเพราะไม่เห็นท่านพูดอะไรเลยเลยลาท่านมาวันนี้เห็นพระมามากท่านนั่งเรียงกันเงียบๆไม่เห็นท่านหันมาคุยกันเลย
โดยมุกแต่ว่าถ้านั่งเฉยๆท่านก็คุยกันได้อยู่แล้วข้าพเจ้าตรงมาที่ดาวดึงด้วยความกระเปี้ยกระเปร่าเหมือนรู้สึกคล่องในแดนนี้อาจก็รู้ว่ามาหาท่านแม่ก็ได้ท่านแม่พามากราบท่านแม่สีเห็นนางฟ้ามาดูกันเยอะเราเลยตีสนิทวางตัวตามสบายเหมือนอยู่ในวะบ้านของตัวเองท่านแม่จิตพามาดูวิมานหลังแรกเห็นท่านเป็นเทพบุตรสมัยเป็นมนุษย์ท่านเป็นนักสร้างท่านโชว์ผลงานให้เห็นเป็นยอดมนตกสวยท่านไม่ได้บวชพระเคยแต่บวชเนนแต่ชอบสร้างท่านว่าท่านทำบุญเอาตอนแก่นี่เองไม่เคยบำเพ็ญภาวนาได้แต่ฟังเสียงธรรมะจากพระท่านเทศเป็นประจำเทพธิดาที่มีวิมานสวยมากหลังหนึ่งท่านว่าท่านเป็นมเหสีของหลวงพ่อองค์ที่79สมัยท่านเป็นมนุษย์ท่านได้เห็นแต่งกายแบบชาวบ้านนุ่งโจงกระเบนเหมือนสมัยศรีอยุธยาเลยถือโอกาสถามท่านถึงหลวงพ่อด้วยท่านว่าตัวท่านเองนับว่าโชคดีที่ได้มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีพระคุณเจ้าเป็นผู้มากด้วยบุญทานทำอะไรใจกว้างเลี้ยงทหารเลี้ยงคนเลี้ยงพระอยู่เสมอท่านแม่เองก็ได้ช่วยอย่างโมทนาไปด้วยจึงได้รับผลบุญเกือบทั้งหมดที่ท่านทำท่านว่าหลวงพ่อสมัยนั้นเป็นนักปกครองที่ดีด้วยท่านสร้างความสามัคคีให้เกิดด้วยการชี้แจงความสามารถพิเศษของภรรยาแต่ละคนให้ส่วนรวมรู้เห็นทุกคนเลยคิดว่าตนต่างก็เป็นคนสำคัญของท่านอันนี้ท่านฉลาดมากท่านแม่พูดแล้วก็ยิ้มชมว่าวิมานท่านแม่สวยท่านว่าขอแม่จิตเขาก็สวยจ้ะท่านว่าท่านจะลงมาพร้อมกับท่านแม่สีท่านแม่ให้ดูบริเวณรอบๆดูแล้วก็เหมือนชั้นจาตุเขาเห็นไปสุดลูกหูลูกตาเหมือนกันแล้วท่านชี้ให้ดูนางฟ้านางหนึ่งพอข้าพเจ้าเห็นปุ๊บดูท่านแปลกๆพอนั่งหันหลังให้ผมยาวแต่ดูไม่เรียบเป็นขยุกขยุยรู้สึกเหมือนจะไม่ใช่นางฟ้าข้าพเจ้าก็เลยขอดูท่านใกล้ๆพอเธอหันมามองข้าพเจ้าสีหน้านั้นไม่ใช่สีหน้าของคนสบายคือเป็นสีหน้าของความหวาดระแวงตาลุกๆกลัวๆยังไงก็ไม่ทราบท่านแม่ว่าเธอกล้าจะหมดบุญจะต้องไปลงไปเกิดท่านแม่พูดแค่นี้แต่ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าไปเกิดธรรมดาก็ไม่น่าจะต้องตกใจเสียใจถึงอย่างนั้นแต่ท่านแม่ก็ไม่ได้บอกอะไรท่านแม่ว่าเมื่อเธอมาอยู่ที่นี่เธอเพลิดเพลินลืมตัวไม่สนใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมความดีไม่คิดสร้างเพิ่มพอหมดบุญเธอจึงต้องไปสวยผลกรรมชั่วตอนนี้เธอเริ่มรู้ตัวแล้วข้าพเจ้าถามท่านแม่ว่าจะช่วยเธอได้ไหมท่านแม่ว่าพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ถ้าเธอประมาทมากที่ขึ้นมานี่ก็ช่วยมาแล้ววิมานที่เพิ่งมีขึ้นใหม่หลังหนึ่งท่านแม่พามาดูท่านเจ้าของวิมานเล่าว่าเป็นชายชาวกาญจนบุรีทำไร่ทำสวนมีจิตใจเมตตาแต่ทำบุญน้อยเขาไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่ตามลำพังตอนใกล้ตายตั้งใจจะยกที่ทำกินของตนถวายวัดแต่ก็ได้แต่ตั้งใจมาตายเสียก่อนส่วนผลกรรมชั่วร้ายแรงไม่เคยสร้างฆ่าสัตว์เป็นอาหารบ้างแต่ส่วนน้อยช่วยสัตว์ตกทุกข์ได้ยากเสียมากกว่าตอนตายนี่ตายอย่างสบายก็ไม่เป็นกังวลเรื่องที่ดินใจมันอยากถวายวัดตั้งใจไว้นานแล้วและท่านแม่ก็พามาเดินชมสวนนันทวันท่านว่าแต่ก่อนที่นี่ลูกเคยมาเดินเล่นกับแม่คงลืมไปแล้วแต่เราเองก็รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวเมื่ออยู่บนนี้ดูเหมือนจะถนนหนทางอะไรดูมันจะคล่องแคล่วเวลาเดินไปไหนสองข้างทางที่เดินไปมีดอกไม้ดอกเท่าบานชื่นเต็มไปหมดเห็นมีแต่ดอกต้นเตี้ยๆกลีบดอกดูบอบบางแต่เวลาลมพัดก็ไม่เหี่ยวเฉาท่านว่าก่อนลงมาเธอร้องห่มร้องไห้จะตามพ่ององแงเป็นพิเศษท่านให้เห็นภาพด้วยเห็นตัวเองนั่งคุกเข่าพนมมือไปร้องไห้ไปพร้อมกับชี้ขั้นรำพันว่าพ่อเขาลงมาแล้วตอนนั้นเห็นตัวเองใส่ผ้าสีเขียวคงเป็นนางฟ้ากระจอกกระจอกนางหนึ่งกระมังขากลับแวะมาท่านแม่สีอีกครั้ง
ท่านว่าเธอขันอาสาเข้ามาหรือนักอาสาเลยนะเธอน่ะแม่ฝากบอกลูกๆทุกคนด้วยว่าพวกเธอมาจากดาวดึงกันแทบทั้งสิ้นลงมาแล้วอย่าให้เสียไปถึงแม่ได้ว่าปล่อยลูกให้มาตกระกำลำบากไปเปล่าๆปี้ๆไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มเติมเลยทุกคนสัญญาว่าจะไม่ดื้อดึงกับพ่อเขาแต่ลงมาแล้วลืมกันหมดเพราะความดื้อรั้นมันฝังอยู่ในกระดูกไม่ใช่ติดอยู่ที่ผิวเนื้อวิธีแก้ความดื้อรั้นให้หายคือตัดความถือตัวถือตนเสียถ้ายังนึกว่าฉันสวยกว่าฉันดีกว่าฉันสบายกว่าฉันขาวกว่าฉันดำกว่ายังมีคำว่ากว่าอยู่เมื่อไรก็ยังแสดงว่าพวกเธอยังละสังโยชน์ข้อแรกไม่ได้เลยแล้วจะข้ามไปข้อไหนตัวนี้สำคัญมากนะลูกนะความน้อยใจความทะนงตนก็เกิดเพราะยึดสักกายทิฏฐิและท่านก็หันมาบอกข้าพเจ้าว่าการกระทำของลูกครั้งนี้เพิ่มกุศลนะลูกนะเจ้าอาสาอย่างนี้มาหลายชาติขอให้พ่อใช้เถอะคราวนี้เท่ากับช่วยพ่อเขาด้วยนะแต่อย่านึกว่าเราดีเราวิเศษ จะหยุดเสียแค่นี้ไม่ได้พอท่านสอนจบเราก็กราบตาท่านถามท่านว่าท่านสั่งมามากเหมือนฉันเกรงว่าออกจากสมาธิแล้วจะจำไม่ได้เหมือนท่านว่าท่านบอกว่าเอาเถอะแล้วก็จำได้เองแหละพอจะมาบันทึกจริงๆมันก็จำได้จริงๆซะด้วยขอจบตอนนี้ก่อนคือหลังจากนั้นก็มากราบหลวงพ่อที่วิมานท่านอันนี้จะขอบันทึกรายละเอียดในคราวหน้าที่เธอจะต้องการให้หนักอย่างเขารีบกราบทูลท่านว่าไม่จ้ะค่ะท่านโปรดสงเคราะห์ว่าเอาใจใส่ดูลีลาพ่อเธอไว้จำที่ท่านสอนท่านสร้างเอาไว้แล้วจะเลยลอยตามวันนี้อยากพบหลวงพ่อมากล็อกเซอร์ท่านที่กลางที่สายเนื้อฟังของว่างๆท่านโปรดสงเคราะห์จนนาทีสุดท้ายใครสังเกตบ้างว่าภาพที่หลวงพ่อยืนหันหน้ายืนที่หน้าต่างรถไฟยิ้มมาที่พวกเราซึ่งนั่งคุกเข่าพนมมืออยู่เหมือนภาพอะไรถ้าคิดไม่ออกข้าพเจ้าจะบอกให้ก็ได้ว่าความรู้สึกข้าพเจ้าตอนนั้นเหมือนพวกเราเป็นสาวกได้เฝ้าพระพุทธเจ้า